คุณอยู่หน้าบ้านใช่ไหมคุณวางเมชไว้หน้าบ้านคุณแม่เดินไปหน้าบ้านปุ๊บมือถือคุณแม่สลับไปใช้เมชทันทีกลับมาในบ้านปุ๊บมือถือคุณแม่กลับมาใช้เราเตอร์ทันทีนึกภาพออกใช่ปะมัน very easy มากมันง่ายมากเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วที่บ้านทุกคนเนี่ยเขามี Wi-Fi กันหมดละเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคแบบปี2021นะกำลังจะก้าวสู่ปี2022ใครที่ไม่มี Wi-Fi ที่บ้านเนี่ยถือว่าอาจจะดูไม่ค่อยทันสมัยสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเราทุกคนก็เชื่อว่าการใช้ Wi-Fi เนี่ยยังสร้างปัญหาให้กับคนมากมายเพราะหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจก็คิดว่าเอ้าก็ต่อได้เลยทำไมฉันเดินไปตรงนี้แล้วมันแบบเฮ้ยมันใช้ไม่ได้เนี่ยทำไมตรงนั้นมันไม่เร็วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงวันนี้จะพูดคุยเรื่องนี้กันแล้ววันนี้เราจะชวนทุกคนเปลี่ยนเราเตอร์ที่บ้านกันนะฮะนี่คือ TP-Link Archer AX 55จะทำอะไรได้บ้างมีอะไรที่มันดึงดูดใจเราได้บ้างที่ทำให้คุณนั้นอยากจะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาถ้าพูดถึงเรื่องของเน็ตเวิร์กเนี่ยนั้นดูคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวหน่อยอย่างสมมติว่าเวลาเราเนี่ยไปสมัครอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามแต่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาเราเตอร์มาเราหนึ่งอันตึ้งแล้วก็บอกว่านี่นะครับเดี๋ยวผมเซตให้นะครับเด้อๆไวไฟแบบนี้นะครับโอเคนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่เอามือถือพี่มาต่อนะครับเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยพอเราอยากจะเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ปุ๊บคือโดนแล้วไอ้ข้างบ้านรู้แล้ว Wi-Fi เราเนี่ยรหัสตัวนี้แล้วจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนยังไงมันจะอะไรเงี้ยคือเราเชื่อว่าทุกคนมันจะเกิดปัญหานั้นเพราะเรื่องเน็ตเวิร์กเนี่ยมันดูไกลตัวนะเราพูดตรงๆใช้อุปกรณ์เนี่ยบางคนมีคนสูงอายุหน่อยหรือบางคนอาจจะไม่ได้แบบกีกมากสักเท่าไหร่ก็จะแบบจะเปลี่ยนยังไงอ่ะเชื่อมั้ยอ่ะเอางี้ดีกว่าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ไม่เป็นเนี่ยบอกในดูดข้างล่างหน่อยอ่ะลองคอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวจะพูดกันถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้เริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนนะฮะเราเตอร์นี่เวลาคุณไปสมัครอินเทอร์เน็ตบ้านมาใช่มั้ยมันจะเป็นค่ายไหนก็ตามแต่จะเลข3เลขตัว T หรือตัว A หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยปุ๊บก็จะมีช่างมาติดตั้งเราเตอร์ให้ที่บ้านเราแต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเวลาเราติดอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วไม่สูงมากเนี่ยก็จะให้เราเตอร์แบบเอาตรงไม่มีเสาด้วยนี่ไม่มีเสานี้เลยนะไม่มีเสาใช่ไหมไม่มีเสาไม่พอมีแต่ Wi-Fi 2.4 ด้วยโอ้โหความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่ได้แม้ว่าจะได้ระยะไกลแต่ความเร็วไม่ได้ปัจจุบันนะฮะในปีหลังๆเนี่ยตั้งแต่ปี2019 2020เป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนในการที่จะให้เราเตอร์ที่แถมมากับการติดตั้งเนี่ยเป็น Wi-Fi 5 GHz นะคะก็คือหลายๆคนก็มองว่าเอ้ยมันก็เจ๋งแล้วนะคะแต่รู้หรือไม่ว่าโลกเราตอนนี้เนี่ยมันไปถึง Wi-Fi 6หรือว่า Wi-Fi 6เรียบร้อยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนะฮะในระดับท็อปหรือระดับปานกลางเนี่ยส่วนใหญ่รองรับตัว Wi-Fi 6กันหมดแล้วนะคะดังนั้นใครที่อยากได้ Wi-Fi 6อ่ะเราเตอร์ตัวนี้อย่างแรกก่อนละเป็น Wi-Fi 6 Wi-Fi 6ดีกว่า Wi-Fi 5 GHz ยังไงถ้าจะเอาแบบพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะไม่ต้องพูดอะไรมันยาก1มันเร็วกว่าอ่ะมันให้ความเร็วที่มากกว่าอันนี้อย่างแรกนะอย่างที่2มันแบบดูลื่นไหลกว่ามีความติดขัดน้อยกว่าโอเคมั้ยแบนด์วิดธ์มันกว้างค่า latency มันต่ำลงโอเคป่ะอันนี้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะแบบไม่อยากใช้ศัพท์เทคนิคเยอะเราเชื่อว่าคนมาดูบางคนก็ไม่ได้เก่งแบบเวอร์วังอลังการขนาดนั้นง่ายๆ6ดีกว่า5อยู่แล้วโดยชื่อ Wi-Fi 6เนี่ยนะคะจะมีชื่ออย่างเป็นทางการที่เขาเรียกกันก็คือ Wi-Fi AX นั่นเองนะคะก็อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเป็น AX 3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6Router ก็คือตัวนี้เนี่ยเป็น Wi-Fi 6 Router ที่รองรับความเร็วได้ในระดับกิกะบิตนะคะ1กิกะบิตก็คือ 1,000 เมกนั่นเองซึ่งเรามองว่า 1,000 เมกนั้นเพียงพอต่อการใช้งานแทบทุกรูปแบบในโลกแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็น Home User แบบเราแบบนี้เนี่ยพอแน่นอน 100% อยู่แล้วคือเราไม่ได้แบบโอ้โหทำเซิร์ฟเวอร์อะไรที่มันอลังการงานสร้างเวอร์วังขนาดนั้น 1,000 เมกนะคะหรือระดับ1กิกะบิตเนี่ยมันก็สามารถที่ทำให้เราเนี่ยดูสตรีมมิ่งจากพวกหนังต่างๆเนี่ยลื่นไหลเราจะทำไลฟ์ก็ลื่นไหลนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็น Wi-Fi 6ปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าอ่ะมันดีกว่ายังไงโอเคไหมอ่ะ Wi-Fi 6ความเร็วเยอะตัวนี้ความเร็วสุดคือ1,000เมกนั่นเองนะฮะหรือว่า1กิกะบิตนั่นเองโอเคเรามาต่อกันที่อุปกรณ์เขาให้มานะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าสายแลนนะฮะตัวนี้จะเป็นสายแลนแบบ Data Cable Cat 5e นะฮะCAT 5e คืออะไรเหมือนนี่เหมือนเรามาสอนเน็ตเวิร์กเลยนะ CAT 5e เนี่ยก็คือเอาง่ายๆมันจะสามารถรองรับความเร็วได้สูงสุดที่1กิกะบิตนั่นเองหรือว่า 1,000 เมกนะฮะบางคนบอกสายแลนที่บ้านผมมีอยู่แล้วเนี่ยใช้ได้ไหมอันนี้มันจะให้มาสั้นไปถ้าเกิดว่าสายแลนที่บ้านคุณเป็นเวอร์ชันที่มันเก่ามากๆเนี่ยนะอาจจะเป็น CAT 3หรือว่ารุ่นที่ต่ำกว่านั้น CAT 5ธรรมดาอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถทำความเร็วได้และที่สำคัญบางคนเนี่ยเอาตรงๆไปซื้อสายแลนที่ถูกเกินไปคือสายแลนเนี่ยก็ไม่ต้องดีเวอร์วางขนาดนั้นหรอกแต่ก็อย่าถูกมากนักนะคะงั้นสายแลนที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมักจะเห็นบ่อยครั้งว่าเสียไปปุ๊บไม่แน่นต้องแบบติดๆขัดๆอย่างแรกเลยนะที่แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยงั้นสายแลนเนี่ยต้องมีคุณภาพหน่อยแต่ไม่ต้องซื้อแพงเวอร์มากเชิญดุดแค่
ประมาณสักไม่เกินพันหนึ่งหรือพันนิดๆก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะคะแต่แบบอะละร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องดูไปนะร้อยหนึ่งอาจจะมีดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงแต่เราว่าสำหรับเราร้อยหนึ่งมันถูกไปเยอะมาก200เหรอพูดไปหน่อยอะไรเงี้ยเอามาดีๆหน่อยแต่ว่าอันนี้เขาแถม Wi-Fi ตัว Cat 5e มาให้รองรับความเร็วสูงสุดได้ที่ 1,000 เมกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นที่ชาร์จนั่นเองวันนี้เราไม่สามารถทดสอบอะไรแบบ Real Time ให้คุณผู้ชมดูได้เพราะว่าเรามีเราเตอร์อยู่ตรงนี้แต่เราก็อุตส่าห์ไปจับหน้าจอมาให้ไม่ต้องห่วงนะคะก็จะได้เห็นทุกอย่างที่เราพูดแน่นอนสำหรับความพิเศษของตัวนี้นะคะตัว TP-Link Archer AX 55ตัวนี้เนี่ยนะคะความพิเศษของเขาเลยก็คืออย่างแรกเลยตัวนี้จะมี RAM ด้วยนะใครไม่รู้นะคะว่าเราเตอร์มี RAM เนี่ย RAM เนี่ยก็จะช่วยทำให้การทำงานของเราเตอร์เนี่ยมันไหลลื่นขึ้นนะพูดคำนี้มันมีพื้นที่เยอะขึ้นเนี่ยมันก็สามารถรับส่งข้อมูลได้ในปริมาณที่เยอะกว่านะฮะ512เมกRAM นะฮะ Premium Wi-Fi 6แล้วก็ตัวนี้นะฮะ Bandwidth เนี่ยจะเป็น MIMO นะฮะ 2x2 MIMO นั่นเองแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังเนี่ยจะมีพอร์ต LAN 4พอร์ตนะฮะแล้วก็พอร์ต WAN นั่นเองตัวนี้เนี่ยก็คือเราเสียบจากสายบ้านนะฮะสาย LAN เนี่ยจากบ้านเนี่ยเข้าสีน้ำเงินตัวนี้นะแล้วก็เอาสีเหลืองเนี่ยเสียบสายใหม่นะเข้าคอมพิวเตอร์เข้าใจใช่ไหมแล้วก็จะมี USB เวอร์ชัน 3.0 อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันมีข้อดียังไงก็คือว่าเวลาคุณอยากจะใช้การแบ่งปันข้อมูลให้คนในบ้านเนี่ยมาเอาข้อมูลจากตัว external hard drive ของคุณต่างๆเนี่ยก็สามารถมาเสียบตรงนี้ได้เลยพอเป็น USB 3เนี่ยก็ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ยังปลอดภัยอีกด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้สำหรับตัวนี้นะปุ่มทางซ้ายจะมีปุ่ม WPS Wi-Fi นะคะสามารถกดปรับเปลี่ยนได้ด้วยการกดค้างแป๊บนึงนะคะแล้วก็มีปุ่ม reset นะคะตรงนี้กดค้างเอาไว้ประมาณสัก8วิถึง10วิเนี่ยไม่เกินนี้ตัวไฟด้านหน้าเนี่ยจะกระพริบนะคะเพื่อทำการรีเซ็ตนั่นเองเราทำการรีเซ็ตบ่อยครั้งแล้วแล้วก็ปัญหาของเราเตอร์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่คนจะเปิดค้างไว้ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนะคะตัวนี้จะมีตัวของ Cooling Design มานะฮะก็คือการระบายความร้อนนั่นเองนะฮะที่จะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าสามารถเปิดได้อย่างยาวนานนะคะแล้วก็ชิปเซ็ตตัวนี้เลือกใช้ตัวของ Robust CPU ของ Qualcomm นั่นเองนะคะเป็นบริษัทระดับโลกเช่นกันใครที่อยู่ในวงการมือถือก็คงจะรู้อยู่แล้วว่า Qualcomm นั้นยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะเอาล่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือสเปคที่แบบคิดว่าทุกคนก็ควรจะรู้ไว้ก็คือ CPU ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วนะคะ RAM มีให้ใช้512คือไม่จะไปเปรียบเทียบแรมคอมแรมมือถือนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเราเติมก็มีไว้ใช้แค่แบบประคองการทำงานไปการมีแรมเยอะหน่อยเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานมันดูแบบโฟลว์ขึ้นละกันแล้วพูดแบบง่ายๆนะโอเคไหมมาต่อกันดีกว่าคราวนี้เชื่อมต่อเขาเนี่ยที่เราบอกตอนแรกว่าเราจะเปลี่ยนรหัส Wi-Fi นั่นนี่โน่นมันยากเหลือเกินเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TP-Link Tether นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้ได้ทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะคะตัวเราเองเนี่ยทำการเซตนะคะบน Android ก็คือบน Samsung Galaxy S10 Plus นั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้ว Android ก็ใช้ทุกรุ่นนะคะเราแค่พูดให้ฟังให้เฉยว่ามันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะคะthousand years later อ๋อหาตั้งนานแล้วชื่อมันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เริ่มต้นจากตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้แล้วกันนะฮะก็จะเห็นว่าเขามีการปรับไวเลสมาตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีชื่อที่เราสามารถตั้งเองได้เลยนะจากตรงนี้นะคะทั้งตัวย่าWi-Fi 2.4 GHz แล้วก็ย่าWi-Fi 5 GHz เนี่ยสามารถปรับจากตรงนี้ได้ซึ่ง Wi-Fi 6เนี่ยจะทำงานอยู่บน Wi-Fi 5 GHz นะคะแต่ว่า TP-Link ตัวนี้เขาจะมีเซตตัวของ Smart Connect ไว้นะคะ Smart Connect คืออะไรเอางี้ TP-Link เนี่ยเขาพยายามทำให้ทุกอย่างมันดูแบบ seamless แบบไร้รอยต่อเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังไร้รอยต่อยังไง 2.4 กับ5 GHz เนี่ยเขาใช้ชื่อเดียวกันเลยถ้าเราปรับเป็น Smart Connect นะก็แสดงว่า Wi-Fi บ้านเราจะมีแค่ชื่อเดียวปกติมันจะแบ่งเป็น 2.4 GHz กับ5 GHz ใช่มั้ยรอบนี้ถ้าเราใช้ Smart Connect เนี่ยจะรวมกันเป็นชื่อเดียวแล้วเราก็ต่อรหัสเดียวอย่างที่ตั้งรหัสไว้เงี้ยก็คือไม่ว่าคุณจะใช้อะไรก็ตามแต่คุณต่อเข้าอันนี้แล้วมันทำงานยังไงพี่ง่ายมากสมมติเราอยู่ใกล้กับเราเตอร์มันก็จะทำงานบน Wi-Fi 6หรือ Wi-Fi 5ก็ได้ที่คุณทำงานอยู่แต่พอคุณเดินไปไกลหน่อยปุ๊บบางคนไม่เข้าใจใช่มั้ย 2.4 ไกลกว่าแต่ช้ากว่า 5 GHz หรือ6แรงกว่าแต่สั้นกว่าผู้ใหญ่บางคนไม่เข้าใจเสียบเราเตอร์ตรงนี้ปุ๊บเดินไปหน้าบ้านเฮ้ยทำไมเน็ตไม่ดีเลยฉันจะซื้อเราเตอร์ใหม่ปัญหานั้นมันจะหมดไปเมื่อผู้ใหญ่เดินไปหน้าบ้านปุ๊บมันสลับไปใช้ย่านความถี่ 2.4 GHz ให้ทันทีโหเป็นไงไร้รอยต่อไหมอันนี้คือดีมากแต่ว่ามันก็มีระยะของมันจำกัดนะไม่ใช่แบบโอ้โหมันจะไกลอะไรขนาดนั้นนั้นมันจึงมีอย่างนึงที่เข้ามาช่วยนะคะเขาเรียกว่า One Mesh นั่นเอง One Mesh เนี่ยคืออะไรนะคะ Mesh เนี่ยปกติแปลว่าตาข่ายแต่ว่า One Mesh เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของทาง TP-Link นะคะทำให้ตัวกระจายสัญญาณแบบ Mesh ตัวนี้เนี่ยเป็นตาข่ายเชื่อมต่อกับเราเตอร์อีกหนึ่งทีข้อดีเป็นยังไงดูจากรูปเราเดินไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราห่างจากเราเตอร์ปุ๊บและมันเข้าใกล้ในระยะเมชปุ๊บเนี่ยมันจะทำการสลับไปใช้เมชโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องตั้งชื่อ Wi-Fi ใหม่ปกติถ้าใช้ Range Extender หรือว่าไอตัว Wi-Fi Repeater เนี่ยมันจะต้องทำการสลับไปใช้ใช่ไหมก็คือไปเชื่อมต่อตัวนั้นเสียเวลาถ้าไม่ค่อยเสถียรหรืออะไรเพราะพวกนั้นมันถูกมากแต่พอเป็นเมชปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากแต่เทคโนโลยีมันใหม่กว่าคุณเดินไปปุ๊บเนี่ยปุ๊บ
สลับปุ๊บนี่เลยคุณอยู่หน้าบ้านใช่ไหมคุณวางเมชไว้หน้าบ้านคุณแม่เดินไปหน้าบ้านปุ๊บมือถือคุณแม่สลับไปใช้เมชทันทีกลับมาในบ้านปุ๊บมือถือคุณแม่กลับมาใช้เราเตอร์ทันทีนึกภาพออกใช่ป่ะมัน very easy มากมันง่ายมากๆดังนั้นเราจึงอยากบอกทุกคนเหลือเกินว่าคราวเนี้ยเรารู้สึกว่าการทำงานของทีวีนี้ตัวนี้มันดูไร้รอยต่อมากขึ้นนั่นเองนะฮะดังนั้นอันนี้ใครอยากได้แนวๆนี้อยากรู้ว่าทำไมต้องซื้อมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้เนี่ยก็คงจะรู้แล้วนะว่าทำไมต้องใช้TP-Link แล้วก็ตัว OneMesh นั่นเองนะฮะเข้าใจนะต่อมาอีกหนึ่งตัวนะครับเรียกว่า Home Shield Home Shield เนี่ยก็คือการเหมือนเกราะปกป้องบ้านละกันปกป้องไว้ปกป้องทำไมก็คือสามารถควบคุมในคอนเทนต์ต่างๆนะฮะของลูกชายลูกสาวคุณพ่อคุณแม่ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ดูแล้ว sensitive นะฮะ sensitive แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าพ่อแม่แต่ละคนมีวิธีการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันออกไปเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าอะไร sensitive บางคนบอกว่าเรื่องนี้ไม่ sensitive เลยมันพูดกันไม่ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เราว่าวิธีการเลี้ยงลูกของทุกคนก็มีความแตกต่างแต่ทุกคนก็หวังดีกับลูกทั้งนั้นดังนั้นเราสามารถที่จะปกป้องได้ในจุดที่เราคิดว่ามันอาจจะดูสุ่มเสี่ยงเกินไปอาทิเช่นมันสามารถบล็อกเว็บไซต์ที่ต้องใช้เงินในการจ่ายก็ได้เหมือนกันจะได้แบบไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของการเงินโดนหลอกฟิชชิงเนี่ยคือเบสิกที่สุดของการโดนหลอกแล้วนะคะอันนี้จะใช้เราเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตอะไรก็กันไม่ได้ฟิชชิงคืออะไรเวลาคุณเห็นลิงก์อะไรเนี่ยคุณกดเข้าไปไม่โดนนะอันนี้ยังไม่โดนนะกดลิงก์ปุ๊บเนี่ยไม่มีทางโดนอันนี้ดูคุยกับ developer ระดับที่เราดูว่าเก่งมากมาแล้วกดปุ๊บเนี่ยไม่โดนแฮกไม่โดนขโมยอะไรแต่สุดท้ายแล้วพอไปกรอกข้อมูลปุ๊บเนี่ยโดนนะฮะอย่างเช่นแบบพวกอีเมลแบบคุณกำลังจะโดนปิดบัญชีนะกรุณาส่งธนาคารมาให้ฉันอะไรเงี้ยคือจะปิดบัญชีส่งธนาคารทำไมแบบนี้เขาเรียกฟิชชิงนะฮะระมัดระวังให้ดีตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรป้องกันได้แต่ว่าพวกนี้ก็อาจจะบล็อกได้ระดับนึงกับเว็บที่ดูแล้วมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเจอโฆษณาที่มันขึ้นมาแล้วเป็นฟิชชิงอีกทีนึงเข้าใจใช่ป่ะก็บล็อกได้เนื้อหาทางเพศอันนี้ก็แล้วแต่ใครคิดว่าลูกยังเด็กเกินไปไม่พร้อมไม่อยากให้เห็นตอนนี้ก็แล้วแต่พอลูกโตขึ้นหน่อย18 15 10อะไรก็แล้วแต่ก็เปิดก็ได้แล้วแต่นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถควบคุมเวลาในการใช้งานได้อีกด้วยว่าเวลาเนี้ยถึงเวลานี้ปุ๊บเนี่ยอินเทอร์เน็ตจะทำการแบบไม่ให้ต่อนะฮะแล้วก็ยังกำหนดได้เป็นรายเครื่องด้วยว่าเครื่องเนี้ยจะให้ใช้อะไรทำอะไรแบบไหนซึ่งถือว่าละเอียดมากๆแต่ถ้าอยากจะละเอียดกว่านั้นเนี่ยเขามีตัวเสียเงินให้ซื้อนะแต่เราก็คิดว่าเอาทั่วไปก็โอเคแล้วแต่ถ้าใครอยากจะแบบcontrol แบบเป็น parental control แบบควบคุมแบบในเชิงผู้ปกครองเลยอันนี้ก็ต้องเสียเงินเพิ่มนะแต่ว่ามันก็จะแบบดีมากถ้าเกิดคุณต้องการที่จะจัดสรรการใช้อินเทอร์เน็ตภายในบ้านให้เป็นอย่างดีหรือว่าจะปรับว่าแบบไอ้เครื่องเนี้ยมันแรงนะเราจะให้เน็ตเขาเท่าไหร่เขาต้องใช้แบนด์วิดต์เยอะเนี่ยอย่างตัวความเร็ว 1,000 เมกเนี่ยนะฮะสามารถสตรีม 8K ได้นะเราก็สามารถที่จะแบบกำหนดเลยว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันสำคัญตอนเนี้ยเราก็เอาอินเทอร์เน็ตให้เครื่องเนี้ยใช้เยอะกว่าอะไรเงี้ยเครื่องนี้ให้ใช้เท่านี้อะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยควบคุมได้หมดเราว่ามันเจ๋งมากๆเลยจริงๆนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้ใช้ตัวของ WPA3 Security นะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับ Wi-Fi Security Protocol นะฮะก็คือเอาง่ายๆนะฮะก็คือการเข้ารหัส Encryption ไว้เพื่อไม่ให้แบบโดนแฮกโดนขโมยพาสเวิร์ดอะไรง่ายๆเป็นมาตรฐานที่เพิ่งออกมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี2018ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใหม่มากๆนะฮะสำหรับ WPA3 หรือ WPA3 นั่นเองนะฮะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่อง Security อาจจะใกล้ตัวหน่อยแต่ก็รู้ไว้แล้วกันว่าเขามีเน็ตเวิร์คที่ปลอดภัยฮะคราวนี้มาถึงเรื่องการทดสอบอินเทอร์เน็ตแล้วว่าเป็นยังไงพอเราเหลามาหมดว่ามันทำอะไรได้บ้างนะฮะมันใช้งานยังไงได้บ้างคราวนี้ที่เหลือเนี่ยจะขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างละอย่างแรกเลยคือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยปล่อยอินเทอร์เน็ตของคุณมาแรงดีไหมเสถียรหรือเปล่าตัวมันเองเนี่ยมันต้องอยู่ที่แพ็กเกจที่เราใช้ด้วยอย่างนั้นดูใช้น่าจะ800นะถ้าจะไม่ผิด800ถ้า800หรือไม่แน่ใจน่าจะประมาณนี้นะฮะ800ถ้า800หรือ1ไม่เกิน 1,000 เมกแน่นอนนะฮะไม่เกินนะ800หรือ 1,000 นั้นเน็ตของนั้นดูก็จะไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงนะฮะคราวนี้วิธีการเช็คก็ง่ายๆนะฮะก็อุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็รองรับ Wi-Fi 6ซึ่งเรามีทั้งหมด3อุปกรณ์นะฮะประกอบด้วย Samsung Galaxy S10 Plus iPhone 12แล้วก็ ROG 3ทำไมต้อง ROG 3มาคือตัวเนี้ยเป็นเกมมิ่งโดยตรงดังนั้นเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์แบบเกมมิ่งเนี่ยมันจะรับอินเทอร์เน็ตได้โหดขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเราต้องจัดโน้ตบุ๊กนัดดุดก่อนแล้วกันนะฮะโน้ตบุ๊กของนัดดุดเนี่ยนะฮะอยู่ชั้นนี้แล้วก็ยกขึ้นไปเพื่อไปทดสอบเนี่ยสามารถรับความเร็วได้อยู่ที่814เมกนะฮะต่อวินาทีแล้วก็ตัวอัปโหลดเนี่ยได้ถึง577เลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วทำไมไม่เป็น 1,000 ล่ะพี่ก็เพราะว่าเป็น Wi-Fi เวลาคุณอยากอินเทอร์เน็ตที่ดีกว่าเสียงกว่าคุณต้องต่อสายแลนโอเค understand เข้าใจไหมการใช้ Wi-Fi เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีทางได้ 1,000 มันจะดรอปลงมาแน่นอนพวกพี่รับได้ 1,000 ไม่ถึง 1,000 มันเป็นเพราะมันเป็น Wi-Fi ค่ะถ้าเป็นสายแลนก็อาจจะดีกว่าแต่นั้นดุดบ้านนั้นดุดถ้าจะ800ถ้า800นะถ้าจะไม่ผิดโอเคคราวนี้ตัวรับความเร็วเนี่ยนะคะก็จะเห็นแล้วว่าตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยทำได้ประมาณนี้นะคะคราวนี้มาดูตัวมือถือบ้างนะคะเริ่มต้นจากมือถือตัว S10 Plus ก่อนนะคะก็สามารถรับดาวน์โหลดสปีดกับอัพโหลดสปีดเนี่ยได้ที่601เมกต่อวินาทีนะคะซึ่ง S10 Plus เนี่ยถือว่าการรับสัญญาณ Wi-Fi ก็จะได้แค่ประมาณนี้นะคะคราวนี้มาดู iPhone 12บ้าง iPhone 12เนี่ยจากการทดสอบนะคะจะขึ้นมาที่ดาวน์โหลดเนี่ย
747เมกนะคะแล้วก็อัพโหลดเนี่ยคือ582อันนี้เยอะมากนะเยอะจริงอลังการมากก็ถือว่ามีความลดหย่อนจากการเสียบสายแลนเล็กๆนิดน้อยเท่านั้นคราวนี้มาดูตัวเวลาเราอยู่ชั้นล่างบ้างนะคะคือนั้นดูดเสียบไอ้เนี่ยไว้ชั้น3แล้วตัวเราเนี่ยลงมาชั้นตรงนี้ชั้น2 1ชั้น1ประตูไกลมากนะคะไกลมากผ่านทะลุพื้นทะลุอะไรมาเนี่ยความเร็วที่ทดสอบได้เหลืออยู่388กับ415ลดมาประมาณครึ่งๆนะคะต่อ1ชั้นนะถือว่าปกตินะคะบางคนบอกว่ามันปกติมากนะคะคุณผ่านทั้งกำแพงทั้งปูนทั้งคานทั้งประตูทั้งความชื้นสัมผัสอะไรต่างๆไปหมดอ่ะก็มองว่าการลงมาอยู่ข้างล่างลำนี้ใช้ได้ประมาณ400เนี่ยคุ้มนะได้อยู่นะได้อยู่นะคะคราวนี้เอาพี่มันได้แค่นี้เหรออย่างผมอยากรู้นิดหน่อยเกมมิ่งโฟนนะครับอย่าง Asus ROG เนี่ยเป็นตัวที่พูดตรงๆเลยนะครับว่าพวกแบบเขาเรียกว่ามือถือที่แบบเกมมิ่งโฟนมันจะมีการรับสัญญาณ Wi-Fi ที่ประหลาดกว่าคนอื่นคือเป็น Wi-Fi 6 Wi-Fi 6นี่แหละแต่ว่ามันแน่นอนกว่ามันเสถียรกว่าจุดรับสัญญาณเสามันเยอะกว่าเต็มพิกัดกว่ามันคือเกมมิ่งโฟนรับไปที่812เมกนะคะแล้วก็อัพโหลดเนี่ยอยู่ที่581ก็มีความสวิงได้ผันผวนไปตามความเสถียรของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยเราก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า Wi-Fi 6หรือ Wi-Fi 6เนี่ยมันทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขนาดไหนนะคะถ้าอุปกรณ์ของคุณเนี่ยไม่ใช่ Wi-Fi 6เนี่ยก็จะไม่สามารถทำความเร็วได้ขนาดนี้นั้นถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อ Wi-Fi 6 router สักตัวนึงไปไว้ที่บ้านก็ลองดูตัวนี้ค่ะ TP-Link Archer AX 55วันนี้เราค่อนข้างรีวิวละเอียดเราอยากให้ทุกคนแบบได้ข้อมูลที่มันเต็มที่จริงๆและสิ่งที่เราชอบมากคือแอปพลิเคชันอย่าง TP-Link Tester เนี่ยใช้ทำงานเนี่ยค่อนข้างดีมากค่อยๆทำนะคะค่อยๆทำตามที่เขาบอกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดแอปค่อนข้างเสถียรใช้งานได้ดีนะคะแต่คนที่ทำไปแล้วแบบเอ้ยพอเราเพิ่มทุกอย่างตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยแล้วตัวอุปกรณ์มันหายไปไหนยังหาไม่เจอเนี่ยให้ท่องเอาไว้นะครับว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคุณยังต่อเข้ากับ Wi-Fi ตัวเก่านะคะมันเลยเป็นแบบนั้นดังนั้นก่อนที่คุณจะแบ็กกลับไปที่หน้าสุดท้ายเลยเนี่ยแนะนำนะคะก็คือนะคะคุณจะต้องมั่นใจก่อนว่าคุณเนี่ยทำการต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับตัว TP-Link ตัวใหม่แล้วเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยแบ็กกลับไปอันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้เราใช้จริงเราเลยรู้ไงนะความเสถียรเป็นไงบ้างใช้งานดีมากค่ะนะดูดลองใช้ในการไลฟ์ใช้ในการเล่นเกมไม่มีหลุดไม่มีสะดุดเลยนะคะแล้วก็ TP-Link เนี่ยถือว่าทนทานที่สุดตัวนึงแล้วตั้งแต่เราใช้เราเตอร์มาที่บ้านนะดูดทุกตัวเป็น TP-Link หมดเลยนะคะและเนี่ยคุณผู้ชมมันมีเสาเนี่ยพวกนี้นะคะรองรับแบบการส่งสัญญาณที่แบบดีกว่าพวกไม่มีเสาแน่นอนนะคะเทคโนโลยีแบบ Beamforming ทำให้มันแบบดีกว่าอะไรกว่าแล้วราคาไม่แพงนะคะราคาถูกมากๆยังไงใครที่อยากจะได้นะดูทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ราคาเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยนะคะนี่เป็นราคาที่ทาง TP-Link คิดว่าจะเป็นโปรโมชั่นจัดให้กับคนที่ดูในวันนี้นั่นเองนะคะโอเคนะคะหวังว่าวันนี้ใครที่อยากจะเปลี่ยนเราเตอร์ที่บ้านให้เป็น Wi-Fi 6สักทีหนึ่งเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการไปละกันยังไงก็ลองดูนะคะนะดูใช้ TP-Link ทั้งบ้านแล้วเราอยากจะบอกว่าเราทำงานออนไลน์เต็มรูปแบบก็คือคุณรู้อยู่แล้วว่าเราชีวิตเราคือ YouTube ชีวิตเราคือไลฟ์คือ Facebook คือทุกอย่างเราเตอร์คืออวัยวะที่สำคัญที่สุดในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดของนดุดให้สามารถทำงานได้ถ้าเกิดเราเตอร์ของคุณมันแย่นะคะคุณจะไม่สามารถทำงานอะไรในบ้านนดุดได้เลยค่ะเพราะเราออนไลน์เต็มรูปแบบอย่างแท้จริงและนดุดเลือกใช้ TP-Link ทั้งบ้านไม่ใช่เพราะว่าเขาโฆษณาแต่เราใช้จริงๆแล้ววันที่เขาติดต่อมาเราไม่เคยลังเลที่จะรับเลยเพราะว่าเราใช้จริงเราก็เลยคิดว่ามาลองใช้กันดูแล้วกันส่วนข้อเสียหรือพิจารณาอะไรเนี่ยเราคิดว่าเราเตอร์ปกติเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันอยู่แล้วถ้ามันไม่หลุดไม่ดีดไม่เด้งไม่รีเซ็ตตัวเองอะไรเงี้ยก็โอเคอ้อมันมีอัปเดตอัตโนมัตินะลืมบอกเลยว่าแบบเวลากี่โมงกี่โมงบางคนแบบเล่นเกมตอนตีสามอยู่ปุ๊บแล้วเขาอัปเดตตรงนั้นคุณเซฟไว้ในแอปหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ลองไปปิดเขาดูหรือว่าเลื่อนไปในเวลาที่เรานอนนะคะไม่ใช่แบบโอ้ยตีสามทุกทีเลยทำไมมันรีเซ็ตเพราะว่าเราไปตั้งค่าอัปเดตอัตโนมัติไว้หรือว่าตั้งค่าให้มันรีเซ็ตตัวเองในช่วงเวลานั้นนั่นเองนะคะเพื่อทำให้การทำงานมันเสถียรเนี่ยทุกคืนมันจะต้องทำแบบนี้ดังนั้นปิดตรงนี้ก่อนเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นเราถือว่าเราแนะนำครบทุกอย่างแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้เราเตอร์ Wi-Fi 6หรือ Wi-Fi 6ที่ดีสักเครื่องหนึ่งไปที่บ้านค่ะในราคาไม่แพงเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อัยสมีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย